อีกหนึ่งประเทศที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ตึงเครียดมาอย่างต่อเนื่องก็คือที่เมียนมาหลังจากเกิดเหตุรัฐประหารมาไม่ต่ำกว่า1ปีมีคนเสียชีวิตไปไม่ต่ำกว่า 1,000 คนถูกควบคุมตัวไปเป็นหมื่นคนนะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทำให้ศิลปินชาวอาร์เจนตินาได้สะท้อนผลงานนี้และก็ย้อนกลับไปนึกถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านเกิดของเขาเองเมื่อ 40-50 ปีที่แล้วด้วยติดตามรายงานจากคุณชลันธรโยธาสมุทรค่ะจากภาพข่าวสู่งานศิลปะ13ชิ้นในชื่อยืนหยัดเพื่อประชาธิปไตยในเมียนมามาเซโลบรอสกี้ศิลปินชาวอาร์เจนตินาใช้ภาพถ่ายสีสันและข้อความนำเสนอเรื่องราวปฏิวัติฤดูใบไม้ผลิของชาวเมียนมาภาพมาแจซินหรือแองเจิลวัย20ศิลปินและนักเคลื่อนไหวชาวเมียนมาถูกถ่ายไว้เพียงไม่กี่นาทีก่อนที่เธอจะถูกยิงเสียชีวิตภาพของเธอเป็นหนึ่งในชิ้นงานที่มาเซโลหยิบมานำเสนอพร้อมข้อความ Stand for Democracy ทั้งภาษาอังกฤษและเมียนมาพร้อมคำบอกเล่าเรื่องราวของมาแจซินWhen I saw the images of the repression of the military junta in Myanmar, killing students in the streets of Yangon, and other cities, immediately I felt the connection with another military dictatorship, killing young people. So, as I am an activist and an artist, I activate in human rights, and at the same time, my artwork is the way in which I.deliver my human rights projects and other projects ย้อนไปในช่วงเผด็จการรัฐประหารอาร์เจนตินาในปี70ถึง80มาเซโลต้องลี้ภัยไปสเปนเขาใช้ภาพถ่ายเพื่อนำเสนอเรื่องราวของผู้ลี้ภัยและประเด็นสิทธิมนุษยชนหลังการรัฐประหารสิ้นสุดมาเซโลได้จัดแสดงผลงานศิลปะเล่าเรื่องราวผ่านภาพถ่ายของผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากรัฐประหารในอาร์เจนตินานิทรรศการยืนหยัดเพื่อประชาธิปไตยในเมียนมาของมาเซโลได้ไปจัดแสดงที่ญี่ปุ่นสวิตเซอร์แลนด์รวมทั้งไทยโรซาเรียซิออติโนผู้อำนวยการซีจังชั่นระบุว่านิทรรศการได้รับความสนใจจากทั้งชาวเมียนมาชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างมากโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนSo it's very interesting because, as you can see, there are very different messages. The most important is Thailand and Myanmar. They are solidar in this movement for democracy. I think especially young people feel concerned about, and as you can see, they really want to express their feeling about what they think about the situation in Myanmar.ในเมียนมาที่แม้แต่การประท้วงเงียบเพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยกับรัฐประหารยังเสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดีนักร้องนักแสดงและศิลปินเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ถูกจับตาอย่างใกล้ชิดจำนวนมากถูกจับกุมคุมขังหลายคนต้องลี้ภัยไปต่างประเทศมาเซโลมองบทบาทศิลปะต่อการสื่อสารประเด็นการเมืองและการเรียกร้องประชาธิปไตย The visual language is a central part of my workHow to deliver a message, how to communicate to the young generation an idea with images and art. I mean, with text, images, everything together, photography, writing, color. And this is my concern. In this particular case, I believe that the lack of democracy, of course, in Myanmar and partially, I don't know, in Thailand is not the issue of this work in this particular work, but Thai people maybe somehow relate their experience with what they are seeing. I am showing this in Thailand. Of course, I could never show this in Myanmar. This shows, for instance, that Thailand is somehow open to authorize artwork and art action within Thailand that present violations of democracy as happened in Myanmar.ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งสงครามและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในหลายพื้นที่ทั่วโลกนอกจากการนำเสนอภาพข่าวและคำบอกเล่าเหตุการณ์ศิลปินได้หยิบยกเรื่องราวเหล่านี้มานำเสนอในมุมมองของตนภาษาสากลที่ทำให้คนเข้าใจสถานการณ์มากขึ้นชลันธรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน
ขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมช่องไทย PBS และรายการทันโลกกับที่นี่ไทย PBS นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารจากเราค่ะ